เราเข้าไปในรถก่อนเด้อพี่น้องเราจะไปที่เที่ยวกันแต่ว่ามาค่ะมาเขาจะนอนกันอยู่ตรงวันนี้ได้โอกาสที่ว่าจะไปหาเก็บลำเลิกนะคะทุกคนแต่ว่าระหว่างทางที่เราเดินทางตอนนี้เขาเรียกว่าลูกเห็บกำลังลงเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะลูกเห็บลงไม่ใช่ฝนธรรมดานะคะเป็นเห็บลงลูกเห็บลงนะคะโอ้ออกเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะไปดูนกแล้วก็เก็บกระเทียมป่านะคะแต่เราก็จำเป็นต้องออกบ้านค่ะโอ้โหกลางทางลูกเห็บออกเต็มเลยค่ะลูกเห็บเต็มรถเลยทุกคนคะดูสิคะวันนี้วันที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะไม่ใช่หิมะนะคะทุกคนนี่มันคือฟ้าก็ร้องหึมๆอยู่ค่ะมันเป็นลูกเห็บหล่นเต็มเลยนะคะทุกคนหล่นเต็มพื้นเลยค่ะพอดีเมื่อวานต้อก็ต้อเปลี่ยนล้อรถเป็นหน้าล้อรถหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนเป็นล้อรถหน้าร้อนตอนนี้ก็รถวิ่งเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันลื่นนะคะไม่ใช่ล้อรถหน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี้ค่ะดูสิคะลูกเห็บเต็มเลยค่ะทุกคนฟ้าร้องครึมๆค่ะต้องเข้าไปในรถก่อนเด้อพี่น้องเราจะไปเที่ยวกันแต่ว่าเราจะไปดูนกกันแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าวันนี้แดดจะออกแต่มันเป็นไปได้ไงว่าเป็นฝนตกเห็บลงลูกเห็บลงมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูเหตุการณ์วันนี้ของเราแต่เราก็จะไปต่อค่ะเรามาครึ่งทางแล้วค่ะเราก็ค่อยๆไปกันค่ะตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะคะเริ่มเห็นหญ้าสีเขียวแล้วค่ะทุกคนเห็นหญ้าสีเขียวแล้วค่ะเจอแดดแล้วค่ะวันนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะจะพาทุกคนไปดูนกกระสานะคะพี่น้องนกอย่างก็นกกระเรียนนะคะจำไม่ได้นกกระสาหรือนกกระเรียนนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นนกอะไรนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าทรอนู่นะคะทุกคนเริ่มเห็นสีเขียวแล้วค่ะวันหยุดวันนี้เราก็นั่งรถเที่ยวนะคะทุกคนเดินนั่งรถเที่ยวชาวไร่ชาวนาก็กำลังไถนะคะหว่านไถนะคะทุกคนหุดไหหุดนาไว้จะเตรียมไถเนาะค่ะเขาจะไถแล้วก็เตรียมหว่านข้าวทำเพาะปลูกนะคะช่วงนี้ค่ะเที่ยวไปด้วยกันนะคะชมวิวข้างทางไปกับต้อเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้รถเยอะมากเลยรถเยอะมากเลยค่ะวันดูค่ะไม่รู้เขาไปไหนกันรถเยอะมากก็คงเป็นวันหยุดนะคะเขาก็คงอากาศดีก็ออกเที่ยวกันนะคะออกเที่ยวกันแล้วก็นั่งรถเที่ยวออกข้างนอกกันนะคะวันนี้ค่ะเดินก็ชมวิวไปด้วยกันเรื่อยๆก่อนนะคะก่อนที่จะถึงสถานที่ที่เราเป้าหมายของเราจะไปดูนกนะคะวันนี้ค่ะนกจะมารวมตัวกันนะคะเป็นหมื่นๆตัวค่ะเราจะเห็นไหมเราไปดูด้วยกันลุ้นไปด้วยกันค่ะม้าค่ะม้าประเทศสวีเดนเขาจะเลี้ยงม้าเยอะมากค่ะม้าไม่ใช่ม้านะคะม้าเยอะมากค่ะโอ้ยเราสองคนก็จะนั่งรถไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะออกจากที่บ้านเรามาที่เมืองที่เราจะต้องไปดูนกแล้วก็ไปดูกระเทียมป่าด้วยนะคะทุกคนต้อก็กำลังกินน้ำเนาะค่ะกินมันฝรั่งทอดเนาะค่ะก็เลยยำกินน้ำหลดเนาะค่ะทุกคนไปด้วยกันกับต้อกับทุมัดเนาะค่ะทุกคนไปเราก็จะเดินทางเที่ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะก็นี่แหละค่ะก็ช่วงวันหยุดเราก็จะถ้าหยุดหลายๆวัน3วัน4วันเราก็จะมีโอกาสที่จะไปเดินทางไปไกลหน่อยนะคะทุกคนเดินทางดูบรรยากาศรอบๆขับรถชมไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีความสุขกันไปนะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตของเราเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคน
ไฟไปไหนที่รักยูตาโบยยูตาโบยเรียวอ๋อไปยูตาโบยค่ะแล้วก็ดูวิวข้างทางเจอรถไฟแล้วค่ะทุกคนเจอรถไฟรถไฟตู้สั้นๆ นะคะมาถึงเมืองไหนแล้วที่รักนี่คือเบอร์สตาร์บัคกับเบอร์วันเบอร์ยูตาแอลบ์ส่วนเดบัตเนสเมย์เฮียร์นี่ร์ก็ไปที่ยูตาโบยแล้วก็ไปที่คอนสตันอ๋อค่ะคุณบอกว่ามาถึงมองนี่แล้วนะคะเพราะว่าทางขวามือก็จะเป็นสะพานตรงนี้จะเป็นสะพานสูงมากค่ะทุกคนแล้วก็ข้ามแม่น้ำที่ใหญ่มากแล้วอีกฝั่งนึงจะไปทิมคอสตานะคะอีกทางนึงก็จะไปทางยูตาโบยนี่ก็คือแม่น้ำที่สูงมากสะพานที่สูงมากค่ะทุกคนถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นที่กรุงเทพแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะสะพานตรงนี้นะคะทุกคนHeter den stad? Grästorp. Ha? Grästorp. 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 Åh, okej. Då ออกเสียงไม่ถูกค่ะ มันเป็นอำเภอที่เขาบอกเมื่อกี้แหละจ้ะ อำเภอตรงนี้ Grästorp. Grästorp. Åh, okej ค่ะนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่เราขับผ่านนะคะทุกคนก็สวยเหมือนกันนะคะตรงนี้สวยงามมากค่ะเหลืออีก7กิโลนะคะ 7.4 กิโลแล้วก็จะถึงที่ไปดูนกกระเรียนแล้วนะคะทุกคนอีกไม่นานก็จะถึงแล้วนะคะตอนนี้พวกวัวพวกสัตว์ก็ออกมากินหญ้าข้างนอกบ้านแล้วนะคะทุกคนที่นี่จะเลี้ยงวัวนมมากเลยนั้นวัวนมวัวเนื้อนะคะตรงนี้จะเป็นวัวเนื้อนะคะถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะทุกคนค่ะเรามาถึงจุดมุ่งหมายแล้วตอนนี้รถไม่มีที่จอดเลยนะคะทุกคนค่ะไม่มีที่จอดเลยรถเยอะมากนะคะรถเยอะมากค่ะที่คนเขามาดูนกกระเรียนกันที่มาประชุมนุมชุมนุมกันณตรงนี้ที่เดียวของสวีเดนนะคะทุกคนค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเขาเลยถึงสามีต่อก็ต้องไปจ่ายค่าที่จอดรถนะคะทุกคนที่จอดรถคนมาดูเยอะมากเลยคนมาตรงนี้มากเลยค่ะทุกปีนกกระเรียนจะมาที่นี่นะคะจะมาชุมนุมกันที่นี่ก่อนที่เขาจะแยกย้ายกันไปหากินที่อื่นนะคะตอนนี้นะคะต่อจะพาทุกคนไปดูนะคะตอนนี้แล้วก็ดูบริเวณรอบๆไปก่อนนะคะทั้งรถนอนทั้งหลายเขามากันเต็มเลยนะคะทุกคนวันนี้ไม่หนาวค่ะวันนี้ไม่หนาววันนี้อากาศ13องศานะคะ13องศาวันนี้อากาศสบายสบายนะคะทุกคนเขาก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะดูนู่นค่ะเขากำลังบินกันมาเป็นฝูงสวยงามมากค่ะทุกคนทั่วแถบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนดูนั่นค่ะคนก็มาเยอะนะคะโอ้โหเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคนค่ะเยอะกว่าปีที่แล้วที่ต้อมานะคะปีที่แล้วยังไม่เยอะเท่านี้นี่หมื่นกว่าตัวเกือบ 20,000 นะคะทุกคนนี่เกือบ 20,000 ตัวนะคะปีนี้เขามาเยอะมากThank you.
ขาจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ที่เดียวของสวีเดนนะคะในจุดตรงนี้จะมาอยู่เป็นประมาณ10,000หรือ20,000ตัวนะคะเขาจะมาทุกปีรวมตัวกันก่อนที่จะแยกย้ายไปหากินที่อื่นหลังจากหิมะละลายหมดนะคะหลังจากหิมะละลายหมดเขาก็จะไปหากินกันที่อื่นแยกย้ายจนกว่าจะหมดหน้าร้อนเข้าหน้าหนาวอีกทีเขาก็จะวิ่งบินกลับประเทศที่เขามานะคะทุกคนต่างคนก็ต่างพากันมาพาครอบครัวมาชมความงามกันนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 14,500 ตัวค่ะมารวมตัวกันเยอะมากที่เห็นขาวๆไม่ใช่หิมะนะคะทุกคนไม่ใช่ก้อนหินหรือหิมะนั่นมันคือนกนะคะนกกระเรียนนะคะเขาจะมาอยู่กันตรงนี้ประจำทุกปีเพราะว่าตรงนี้น้ำจะไม่ลึกนะคะน้ำจะไม่ลึกแล้วก็เขาจะนอนกันอยู่ตรงนี้นอนรอกลุ่มกันที่จำบินมาถึงนะคะเขาจะนอนรอกันจนกว่าจะถึงเขาจะฮูโมงาโมนาดอมสกอร์ซิตสโตโคแฮที่รักพอน้ำแข็งละลายร้อนเข้ามาเขาก็จะแยกตัวกันนะคะแยกกันไปหากินคนละจุดคนละที่ค่ะค่ะวันนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูนกนะคะทุกคนพาทุกคนมาดูนกกันค่ะนกกระเรียนนะคะทุกคนที่เขามาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ต่างคนก็ต่างพากันอยากมาดูนะคะเพราะว่าปีหนึ่งมีอยู่แค่หนเดียวว่าเพียงเฮียเตอร์เฮสเตนเลนหุ่นบริยาร์ชนหุ่นหุ่นบริยาร์ชนหุ่นบริยาร์ชนที่สวีเดนนะคะที่สวีเดนนะคะทุกคนก็มาเที่ยวด้วยกันนะคะมาเที่ยวด้วยกันมาชมนกกระเรียนด้วยกันนะคะคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากมาดูตรงนี้สวยงามมากค่ะตรงนี้ใกล้แล้วก็สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะ
ต้ออยากให้ทุกคนมาเห็นน้ำกันกับต้อค่ะถ้าแถวบ้านเราก็คงจะเป็นแถวบางปูเนาะแถวบางปูที่นกนางนวลเยอะๆแต่ตรงนี้เขาจะมาอย่างนี้ทุกปีปีหนึ่งก็มาไม่กี่วันเองนะคะปีหนึ่งมาไม่กี่วันเองค่ะต่างคนต่างรอคอยวันนี้นะคะต่างคนก็ต่างรอคอยวันนี้ที่จะได้เห็นกลุ่มนกกลุ่มใหญ่มารวมตัวกันคนก็เฝ้ามาคอยดูเยอะแยะเลยค่ะทุกคนค่ะต่างคนต่างมาเฝ้าดูเขามาโชว์ตัวกันมาไล่รำกันอยู่ตรงนี้